ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมนันทนาการประจำเดือนพฤศจิกายนพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพค่ะที่บริเวณที่ทำการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางอัมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์มุ่งการหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในช่วงฤดูหนาวพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยจากทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดพร้อมความรู้และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุหลังจากนั้นจึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน